เธอเลิกกับฉันฉันเลิกกับเธอเราเลิกกันเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจำต้องยุติลงด้วยเหตุใดก็ตามการสิ้นสุดนั้นย่อมนำมาซึ่งการสิ้นสุดเพื่อการเริ่มต้นของใดๆบางอย่างทั้งที่ต่างฝ่ายหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยอมรับหรือปฏิเสธการยุติความสัมพันธ์ของคนสองคนอาจมาจากหลายเหตุปัจจัยทั้งจากคนทั้งคู่จากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือจากปัจจัยภายนอกก็ตามหากทว่าเราตกลงเลิกกันการยุติความสัมพันธ์ที่ถือครองอยู่หากมาจากความตกลงกันของคนทั้งสองหลายๆสิ่งที่ตามมาต่อจากนั้นอาจไม่ยากแก่การยอมรับอีกทั้งยังอาจเอื้อให้การเริ่มใหม่ของคนทั้งคู่ค่อยๆเริ่มต้นขึ้นได้ไม่ยากเย็นฉันต้องการเลิกกับเธอถ้าฉันคือผู้ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ฉันเองย่อมเตรียมการด้วยการสิ้นสุดและเริ่มต้นแต่หากเธอต้องการเลิกกับฉันเป็นเธอที่ขอแยกจากถ้าฉันเองก็รอให้เธอเอ่ยลาคงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดนะทว่าหากฉันไม่ได้เตรียมรับกับสิ่งนี้มันอาจสั่นคลอนอารมณ์ความรู้สึกหรืออาจเลยไปถึงตัวตนของฉันการบอกเลิกอาจไม่ใช่แค่การบอกเลิกความสัมพันธ์แต่มันอาจเป็นการแสดงออกของการปฏิเสธไม่ยอมรับในตัวตนของกันและกันถ้าเราสามารถพูดคุยทำความเข้าใจหรือตกลงกันได้มันคงเป็นทางเลือกที่ไม่เลวนักซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายกับทุกกรณีในวันที่เราตัดสินใจจะยุติความสัมพันธ์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดมันอาจง่ายกับอีกฝ่ายมากขึ้นหากเราจะตัดความสัมพันธ์อย่างเด็ดขาดให้เหตุผลแท้จริงของการเลิกยืนยันความต้องการยุติหรือกระทั่งตัดโอกาสในการติดต่อเพื่อช่วยให้เขารับรู้และยอมรับให้เขาได้หลุดจากพันธนาการเก่าเพื่อพร้อมกับการเริ่มต้นใหม่ในทางกลับกันหากเราคือคนถูกบอกเลิกฉันคงไม่บอกว่าเราควรเตรียมพร้อมเสมอกับการเลิกราเพราะความสัมพันธ์ที่ต้องเฝ้าระวังมันคงเปราะบางเกินไปฉันเพียงแต่อยากชวนให้เราอนุญาตให้ตัวเองได้จริงแท้กับความรู้สึกของตัวเองไม่ว่าเราจะรู้สึกกับการเผชิญหน้ากับการปฏิเสธนั้นๆเช่นไรวงจรของการสูญเสียมักมีการวนเวียนของภาวะปฏิเสธโกรธหรือเจ็บแค้นเศร้าโศกหรือเสียใจยื้อยุดหรือต่อรองก่อนที่เราจะยอมรับซึ่งฉันเชื่อว่าการอนุญาตให้ตัวเองเจ็บหรือเสียใจยอมรับกับความโกรธและความรู้สึกหวงแหนความต้องการเหนี่ยวรั้งมันคือการจริงแท้กับตัวเองการยอมรับอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้ยังพาฉันให้ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นจนสามารถจบวงจรของความสูญเสียลงได้และนั่นแปลว่าฉันรับรู้ความจริงของการสิ้นสุดแล้วและการเริ่มต้นใหม่กำลังจะเกิดขึ้นการถูกบอกลาไม่ใช่สิ่งที่เราควบคุมได้และมันไม่ควรบั่นทอนความวางใจในความสัมพันธ์ไม่ว่ากับความสัมพันธ์ครั้งนี้หรืออีกกี่ครั้งแค่เพียงอิ่มเอมกับทุกช่วงของความสัมพันธ์รับรู้และยอมรับกับอารมณ์ความรู้สึกตามการเปลี่ยนแปลงในทุกๆช่วงของความสัมพันธ์รับฟังความรู้สึกความต้องการของตัวเองเรียนรู้เข้าใจและยอมรับเราในแบบที่เป็นเราใส่ใจดูแลเราในทุกๆวันเพื่อให้เราเป็นเราในฉบับที่เราพอใจมากกว่าในทุกๆวัน